ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานกระชับพร้อมนะครับอยู่ที่วัดปากแหวกนะครับผมนี่ก็คือพิธีสมโภชเพื่ออัญเชิญองค์พระบาทสมเด็จเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณนะครับเพื่อที่จะประดิษฐานที่วัดบางแหวกใกล้เคียงก็ดีในเขตต่างๆก็ดีนะครับตอนเสนอตัวตรงครับท่านผู้ชมครับก็ในขณะเริ่มพิธีนั้นนะครับท่านผู้ชมก็จะสังเกตได้ว่านะครับท้องฟ้าแจ่มใสปลอดโปร่งเป็นอย่างมากเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับหลังจากเริ่มพิธีพราหมณ์มาสักระยะหนึ่งนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่าบนท้องฟ้าจากที่ปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับตอนนี้กลับกลายมาเป็นก้อนเมฆดำและเริ่มมีลมกันโชกแรงนะครับเหนือปรำพิธีแล้วครับท่านท่านผู้ชมครับขณะนี้ได้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ด้วยพระบารมีขององค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณทำให้ก่อเกิดก้อนเมฆดำรวมตัวกันเหนือปลัมพิธีเป็นภาพพระพักของพระองค์ท่านและสลับกลับกลายมาเป็นภาพพญาครุฑหันหน้าเข้าหาปลัมพิธีอย่างน่าอัศจรรย์ใจครับชมครับบรรยากาศตอนนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มแทบดำสนิทลมพัดกันโชกแรงจนผมและทีมงานกระชอน.com ของเราครับต้องออกไปช่วยกันจับเครื่องเส้นสังเวยไว้เพื่อไม่ให้ถูกลมพัดกันโชกไปแต่เป็นเรื่องน่าแปลกมากครับบรรยากาศแบบนี้กลับไม่มีฝนตกและไม่มีเม็ดฝนตกลงมาให้เห็นเลยสักเม็ดเดียวครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศในตอนนี้เป็นช่วงปลายพิธีนะครับถึงขั้นตอนโปรยข้าวตอกดอกไม้โดยคุณวิทย์วัดอรุณคุณโตวัดอรุณคุณชูวัดเสวตพร้อมด้วยคุณบิ๊กสินมั่นคงและท่านพระครูธีระธรรมานันท์นะครับเจ้าอาวาสวัดบางแวกเจ้าคณะแขวงบางแวกผู้ดำเนินการจัดงานสมโภชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณเพื่อประดิษฐานพระรูปของพระองค์ท่านณวิหารน้อยวัดบางแวกในครั้งนี้ท่านผู้ชมครับได้เกิดเรื่องมหัศจรรย์ให้เห็นทั้งในพิธีสมโภชพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณณวัดบางแวกนี้เป็นที่ยินดีของคณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
ก็คือเมื่อเสร็จพิธีโปรยข้าวตอกดอกไม้ซึ่งถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นพิธีสมโภชพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณฟ้าฝนที่ร่ำว่าจะตกมาตลอดพิธีการแต่ก็ไม่ได้ตกลงมาให้ถึงเลยสักเม็ดเดียวแต่เมื่อเสร็จพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ท่านพระพิรุณกลับเป็นใจได้ร่วมสมโภชพระองค์ท่านกับพวกเราด้วยการโปรยเม็ดฝนลงมาอย่างไม่ขาดสายเสมือนหนึ่งเป็นการร่วมสมโภชพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณกับพวกเราในครั้งนี้ครับคณะผู้จัดงานโดยท่านพระครูธีระธรรมานันท์เจ้าอาวาสวัดบางแวกเจ้าคณะแขวงบางแวกขอพรพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหาราชของปวงชนชาวไทยทุกๆคนจงอำนวยอวยชัยปกปักรักษาคุ้มครองท่านพ่อแม่พี่น้องปวงชนชาวไทยให้ประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สมดังหวังทุกสิ่งทุกประการตลอดกาลนานด้วยเทอญ